ด็กๆก่อนเข้าสู่บทเรียนวันนี้คุณครูมีกิจกรรมเรียนยิมแก้วกลาขันโอ่งมาให้เด็กๆได้ฝึกพัฒนาสมองกันนะคะเด็กๆลองทำท่าตามคุณครูนะคะแก้วกลาขันโอ่งเป่าลูกโป่งโอ่งขันกลาแก้วยากไหมคะเด็กๆลองทำไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะแก้วกระลาขันโถเป่าลูกโป่งขันกระลาแก้วกระลาขันโถเป่าลูกโป่งขันกระลาแก้วกระลาขันโถเป่าเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมไปฝึกทำบ่อยๆนะคะเพื่อเป็นการฝึกสมาธิและพัฒนาสมองของเด็กๆค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนกันในหน่วยสาระแห่งสีสันคุณครูครีมและคุณครูเกรซจะมาสอนเรื่องประเภทของสีและสีที่ได้จากธรรมชาติค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปกันเลยจ้าสีที่มนุษย์สร้างขึ้นได้แก่สีไม้สีเทียนสีช็อคหรือสีทาบ้านที่เด็กๆเห็นกันอยู่ทั่วไปนะคะสีที่ได้จากธรรมชาตินั้นคือสีที่ธรรมชาติเกิดขึ้นเองโดยที่ไม่มีมนุษย์สร้างนะคะเด็กๆสีที่ได้จากธรรมชาติก็เช่นสีเหลืองได้มาจากดาวเรืองหรือพืชชนิดอื่นๆที่เป็นสีเหลืองนะคะส่วนสีแดงเราจะได้มาจากดอกกุหลาบเด็กๆจะสังเกตได้ว่าดอกกุหลาบนั้นมีสีแดงซึ่งดอกกุหลาบก็จะมีสีอื่นๆเช่นกันเช่นสีขาวหรือสีชมพูค่ะส่วนสีน้ำเงินเราจะได้มาจากดอกอัญชันข้างบ้านเด็กๆน่าจะมีนะคะส่วนสีเขียวเราจะได้มาจากใบเตยค่ะกิจกรรมสร้างสรรค์ละเลงดอกไม้ตามจินตนาการอุปกรณ์มีดอกไม้ที่เด็กๆหาได้ตามข้างบ้านนะคะแล้วก็กระดาษ A4 ค่ะมีแค่2อย่างนะขั้นตอนในการทำก็ง่ายมากๆเลยให้เด็กๆนำดอกไม้มาละเลงบนกระดาษ A4 ตามจินตนาการของเด็กๆเลยนะคะว่าจะเป็นรูปอะไรและอย่าลืมเขียนชื่อแล้วถ่ายรูปมาให้คุณครูดูด้วยนะคะเสร็จแล้วจ้าละเลงสีด้วยดอกไม้ตามจินตนาการในรูปครูคิมละเลงเป็นรูปบ้านนะคะเด็กๆสามารถละเลงเป็นรูปอะไรก็ได้ใช้ดอกไม้ชนิดไหนก็ได้ตามจินตนาการแล้วเขียนชื่อส่งคุณครูด้วยนะจ๊ะเด็กๆ เป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อได้รู้ประเภทของสีและสีที่ได้จากธรรมชาติแล้วนั้นสีที่จะได้มาจากธรรมชาติเราสามารถนำมาทำเป็นขนมหรือทำเป็นอย่างอื่นได้นะคะเด็กๆ เวลาใช้สีจากธรรมชาติเด็กๆ ก็อย่าเอาเข้าปากนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะเด็กๆบ๊ายบาย